โอเคครับแล้วผมเชื่อว่าขั้นที่3ผมคงไม่คาดหวังอะไรมากพวกนายนะพวกนายเป็นคนที่มีรสนิยมมากเลยรู้ตัวแต่ก่อนอื่นก่อนใดเลยนะครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณมากครับร้านเฟิร์สช็อปร้านขายโลบัคใหม่รับเติมโลบัคระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเรท7รับกดเกมพาสรับฟาร์มหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเงินเกมต่างๆก็มีให้ถ้าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็วันนี้ขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านมาณที่นี้กันเลยนะครับผมและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel ของยอมสกรีนกันเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยมีทางด้านของตัวอัปเดตใหม่ของทางด้านแมปโรกูดเข้ามานะครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าสู่หัวเรื่องกันเลยดีกว่าโรกูดนะครับผมนะตอนนี้เขาได้ทำการเพิ่มทางด้านของตัวคอสตอมเพลเยอร์ลิสต์มานะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของตัวรายชื่อของผู้เล่นนะครับผมนะซึ่งจะมีขึ้นทั้งเขาเรียกนะเขาเรียทางด้านของตัวไลฟ์สเปนของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์8เนี่ยมันมีอายุเท่าไหร่แล้วเซิร์ฟเวอร์อย่างที่ผมนั่งอ่านอยู่ตรงนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้มีอายุแล้ว7นาทีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็คือมันจะมีขึ้นทางด้านของตัวอายุของเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างบนเพื่อใครๆหลายคนเขาแบบตีบอสหรือตีอะไรเงี้ยจะได้ดูเวลารีสปอนหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำระบบนี้ขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็เขาได้ทำการเพิ่มทางด้านของตัวควิงทั้ง2อันแล้วก็จะมีสเปคทั้ง2อันด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าทางด้านของตัวควิงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมนะมานี่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวทางด้านของควิงก่อนนะครับผมนะโอเคซึ่งควิงที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับผมนะจะเป็นควิงที่มีชื่อว่าโยเนะนี่ครับผมนะนี่โยเนะบายาชิ3นี่คืออันนี้เลยนะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ใช่ครับมีทั้งหมด3 F ซึ่งนี่ครับเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันเริ่มมีสกิลมากขึ้นแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยผมจะซื้อไปเลยแล้วกันมาแอคทีฟตอนนี้แอคทีฟเรียบร้อยโอเคครับผมเข้าใจแล้วว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงใช้ไม่ได้พอดีว่า RC ผมไม่พอตอนนี้ผมก็ไปฟาร์ม RC มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามารีวิวสำหรับทางด้านของตัวควิงของโยเนะบายาชิ F3 นะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มเลยจะเริ่มจาก F1 ก่อนเลยนะครับผมนะ F1 เนี่ยจะเป็นสกิลแบบนี้นะครับผมนี่เป็นแบบเหมือนเอาหางออกมาเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ซึ่งโอ้โหแม่งมันต้องใกล้มากมากเลยเนี่ยถึงจะโดนเนี่ยมันต้องใกล้มากๆอ่ะถึงจะโดนโอเคครับผม F2 ครับโอ้ก็ไอ้นี่รัวๆอยู่นะมันกี่ทีอ่ะพอจะนับได้มั้ย1 2โอ้หลายรอบอยู่อ่ะก็หลายรอบอยู่นะสำหรับทางด้านของตัว F2 แล้วก็ F3 นะครับผมนะนี่เลยปึ๊บเป็นอันใหญ่ทีเดียวดังปักเลยนะครับผมนะซึ่งนี่แหละครับอันนี้คือทางด้านของเจ้าบายาชิ3นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตัดที่รีวิวที่อันอื่นต่อเลยนะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่อย่างที่2กันเลยนะครับผมนะทางด้านของตัวควิงที่2ที่ได้ถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับผมนะเป็นควิงทางด้านของตัวชินราสุ3นะครับผมนี่เลยซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 F เหมือนกันนะครับผมนะมาซื้อเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเทสกันใน PVP กันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการรีวิวกันเลยนะครับนะ F1 ครับผมนะจะเป็นการปล่อยทรายไปเลยนะครับผมนี่ซึ่งฮิตบ็อกก็ไกลอยู่นะนี่ฮิตบ็อกก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็ F2 ครับผมนะจะเป็นการเหมือนเป็นการปล่อยมิสไซล์นะถ้าเกิดให้ผมคิดอะนี่ป่ะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะปล่อยเป็นทางระยะตรงนะครับผมซึ่งน่าจะอยู่ประมาณที่2บล็อกโดยประมาณนะครับแล้วก็ทางด้านของตัว F3 เนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับผมนี่เลยนี่เป็นการปล่อยทางด้านของตัวแบบลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีเผื่อใครมองเห็นไม่ชัดอ่ะก็ฮิตบ็อกก็ไกลอยู่กันอยู่ประมาณ 4-5 บล็อกเลยแหละนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัวฝัก CCG หรือว่าควิงนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทางด้านของตัวสเปคกันต่อเลยนะครับผมจะเป็นทางด้านของตัวฝั่งกูนนะป่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ฝั่งกูนกันเลยครับผมโอเคครับผมนะเราเข้ามากันต่อเลยนะครับผมสำหรับทางด้านของตัวฝั่งกูนนะครับผมนะอาจจะมีทางด้านของตัว Skyfall แล้วก็ Ejector เข้ามานะครับผมจะเป็นทางด้านของตัว S3 อ่ะเนาะซึ่ง S3 เนี่ยผมลืมบอกรายละเอียดนะว่ามันต้องใช้ RC อยู่ที่4ล้าน RC นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ก็นั่นแหละครับหาเงินหาอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวทางด้านของตัว Skyfall กันเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามานี่สนาม PP กันเลยนะครับโอเคครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเอาเป็นว่าคือทางด้านของตัว S1 S2 เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็คือมันเป็นที่มันเพิ่มมาแค่เฉพาะขั้นที่3อ่ะนะแต่ไม่เป็นไรผมจะรีวิวมันครบทุกขั้นนั่นแหละมาโอเค S1 ครับนี่เลยเป็นการปล่อยลูกกลมๆ
มันเป็นการล็อกเป้าหมายด้วยนะเหมือนเป็นการล็อกเป้าหมายด้วยแต่ว่ามันต้องอยู่ในระยะที่มันพอสมควรอ่ะนี่ๆๆคือถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในระยะมันก็จะไม่ล็อกให้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในระยะเนี่ยมันก็จะล็อกเป้าหมายให้อะไรประมาณนั้นน่ะนะโอเคมา S2 ครับผมนะ S2 นี่เลยมาปึ๊บฮะมันแตกต่างอะไรกันวะเดี๋ยวๆๆๆเออมันแตกต่างอะไรกันวะไกลขึ้นเหรอหอใหญ่กว่าอ๋อโอเคแล้วก็มาครับผม S3 ครับเอาจริงดิฮะแค่นี้จริงดิเออแต่ว่ามันก็แต่มันมีข้อดีอย่างนึงที่ว่ามันไกลกว่าเดิมแค่นั้นแหละจริงๆผมว่ามันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมก็เท่าไหร่เลยมันก็ยัง useless อยู่ดีโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกอันนึงนะครับผมนะจะเป็นทางด้านของตัว ejector นะมาครับผมจะเราซื้อทางด้านของตัว ejector กันต่อเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อข้างในนะครับว่า ejector เนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวทางด้านของตัวอันสุดท้ายกันเลยนะครับผมนะ F1 ครับนี่เลยนะฮะขอใหม่ทีดิต้องสงสัยต้องอยู่แบบในระยะใกล้จริงๆอ่ะเออเหมือนเป็นการผลักตัวเองออกจากศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะอ่ะมาครับผม S2 ครับเมื่อเราใช้ไปนี่เหมือนกันเดะเลยแต่แค่ไกลขึ้นเหมือนกันเดะเลยแต่แค่ไกลขึ้นโอเคครับแล้วผมเชื่อว่าขั้นที่3ผมคงไม่คาดหวังอะไรมากทุกคนก็คงเห็นกันแล้วนะเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นอัปเดตค่อนข้างที่จะขี้เกียจมากๆพูดกันตามตรงเฮ้ยโอเคอเล็กโอเคถ้าอเล็กมึงจะเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ละกันนะก็เอาเป็นว่าสำหรับไลฟ์สดไลฟ์สดเฉยสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนั่นเองนะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ